ัวนี้นะคะเคยใส่แล้วก็ไปเดินทั้งวันนะคะก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะคะสวัสดีค่ะเพวาวความรู้ผู้สุขภาพนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวถุงน่องเส้นเลือดขอดกันนะคะว่าใช้ดีไหมเลือกยังไงนะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะมารีวิวถุงน่องเส้นเลือดขอดกันนะคะเรามารู้จักเส้นเลือดขอดกันก่อนนะคะว่ามีอาการยังไงแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะค่ะเส้นเลือดขอดนะคะก็คือเกิดจากภาวะของหลอดเลือดดำใต้ผิวหนังนะคะมีภาวะบวมปูดนูนโตขึ้นมานะคะหรือว่ามีการขยายขนาดเกิดขึ้นนะคะซึ่งมักจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือว่าสีม่วงเข้มนะคะการเกิดเส้นเลือดขอดนะคะก็เกิดจากการที่ผนังกั้นในหลอดเลือดดำนะคะมีการทำงานที่ผิดปกติไปนะคะหรือว่าเส้นเลือดนะคะมีภาวะที่ผิดปกติไปนะคะก็ทำให้เกิดเส้นเลือดขอดได้นะคะค่ะปัจจัยที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเส้นเลือดขอดนะคะก็ได้แก่พันธุกรรมอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะคนที่นั่งเดินหรือยืนนานๆนะคะคนที่มีน้ำหนักตัวมากนะคะหรือว่าหญิงตั้งครรภ์นะคะเพราะว่าในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ภาวะฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปนะคะก็ทำให้เกิดเส้นเลือดขอดได้นะคะและสุดท้ายคือคนที่สูบบุหรี่นะคะอาการของเส้นเลือดขอดเป็นยังไงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยอาการของเส้นเลือดขอดเนี่ยจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะแต่ว่าในคนที่เป็นไม่มากนะคะก็จะมีสีของเส้นเลือดนะคะที่เข้มขึ้นนะคะอย่างเช่นสีน้ำเงินเข้มหรือว่าสีม่วงเข้มในลักษณะที่เป็นใยแมงมุมนะคะบริเวณขาหรือว่าเท้าส่วนคนที่มีอาการมากนะคะเส้นเลือดเนี่ยเขาก็จะปูดบวมนูนขึ้นมาเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะโดยคนที่เป็นเส้นเลือดขอดนะคะเขาก็อาจจะมีอาการใดอาการหนึ่งร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นปวดขารู้สึกหนักๆขาเหมือนไปออกกำลังกายมาแต่ว่าไม่ได้ไปออกกำลังกายมานะคะแล้วก็เป็นตะคริวที่ขาข้อเท้าบวมสีผิวเปลี่ยนหรือว่ามีภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมด้วยนะคะค่ะแล้วเราจะบรรเทาอาการเส้นเลือดขอดหรือว่าป้องกันการเกิดเส้นเลือดขอดได้ยังไงนะคะข้อแรกนะคะก็หลีกเลี่ยงการนั่งนานๆเดินนานๆหรือว่ายืนนานๆนะคะข้อที่2นะคะหลีกเลี่ยงการนั่งไขว่ห้างนะคะข้อที่3นะคะออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีความสามารถไปพยุงหลอดเลือดได้นะคะข้อที่4นะคะควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะและข้อสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่สูบบุหรี่อยู่ก็แนะนำให้หยุดสูบบุหรี่นะคะการรักษาเส้นเลือดขอดมีกี่วิธีแล้วมีวิธีไหนบ้างนะคะในปัจจุบันนะคะก็มีวิธีรักษาเส้นเลือดขอดหลายวิธีเลยนะคะทางเรานะคะจะแบ่งเป็น2วิธีหลักๆก็คือการรักษาที่ไม่ต้องทำการผ่าตัดกับการรักษาที่ต้องทำหัตถการหรือว่าทำการผ่าตัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกกันก่อนนะคะการรักษาแบบไม่ต้องทำการผ่าตัดนะคะวิธีนี้นะคะก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองนะคะหรือว่าไม่ให้เป็นมากขึ้นนะคะหรือว่าคนที่ทำหัตถการหรือว่าทำการผ่าตัดมาแล้วนะคะคุณหมอก็จะให้ใช้วิธีนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำนะคะการรักษาแบบประคับประคองนะคะก็จะเหมาะกับคนที่มีอาการไม่มากนะคะหรือว่าเป็นเส้นเลือดขอดในระดับที่ไม่รุนแรงนะคะโดยใช้ถุงน่องทางการแพทย์นะคะหรือว่าใช้ผ้าพันยืดพันบริเวณที่เกิดเส้นเลือดขอดให้ครอบคลุมทั้งหมดนะคะโดยเราจะใช้ถุงน่องทางการแพทย์หรือว่าผ้าพันยืดนะคะขณะที่เราเดินนานๆนั่งนานๆหรือว่ายืนนานๆนะคะส่วนในเวลานอนนะคะเราจะไม่ได้ใช้ถุงน่องทางการแพทย์หรือว่าผ้าพันยืดนะคะแต่ว่าจะให้นอนยกขาสูงในระดับที่เท่ากับหัวใจนะคะอย่างน้อย30นาทีนะคะสำหรับคนที่มีเวลาทั้งวันนะคะก็แนะนำให้ยกขาสูงในระดับที่เท่ากับหัวใจเนี่ยเป็นเวลา30นาทีวันละ4ครั้งนะคะตัวถุงน่องทางการแพทย์นะคะเขาก็จะไปลดความดันในหลอดเลือดดำที่ขานะคะลดการไหลย้อนกลับของเลือดในหลอดเลือดนะคะแล้วก็เพิ่มความสมดุลของหลอดเลือดดำได้นะคะค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวถุงน่องเส้นเลือดขอดนะคะยี่ห้อจ็อบนะคะตัวนี้นะคะนำเข้ามาจากประเทศเยอรมนีนะคะตัวนี้เขาจะมีระดับแรงดันอยู่ที่3ระดับนะคะระดับแรกเนี่ยก็คือ 15-20 มิลลิเมตรตลอดนะคะแล้วก็ 20-30 มิลลิเมตรตลอด 30-40 มิลลิเมตรตลอดนะคะแต่ละระดับแรงดันแตกต่างกันยังไงนะคะระดับแรงดันที่ 15-20 มิลลิเมตรตลอดนะคะเขาจะเหมาะกับคนที่มีภาวะของเส้นเลือดขอดไม่มากนะคะมีลักษณะคล้ายใยแมงมุมหรือว่ามีเส้นเลือดที่เปลี่ยนสีเฉยๆนะคะหรือว่าคนที่มีภาวะขาบวมเท้าบวมนะคะก็สามารถใช้ระดับแรงดันที่ 15-20 มิลลิเมตรตลอดได้นะคะ
ส่วนระดับแรงดันที่ 20-30 มิลลิเมตรตลอดเนี่ยเขาจะเหมาะกับคนที่มีอาการปานกลางขึ้นไปนะคะมีภาวะขาบวมเท้าบวมปานกลางขึ้นไปนะคะแล้วก็ในระดับแรงดันที่ 30-40 มิลลิเมตรตลอดเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่มีอาการหรือว่ามีภาวะของเส้นเลือดขอดที่รุนแรงมากนะคะโดยระดับแรงดันที่ 20-30 มิลลิเมตรตลอดแล้วก็ 30-40 มิลลิเมตรตลอดนะคะเขาก็ยังใช้ในคนที่ทำหัตถการหรือว่าทำการผ่าตัดมาแล้วด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็ซื้อมาใช้เองเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะก็ยังไม่ยืดเลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะคะตัวนี้นะคะก็มีโอกาสได้คุยกับศัลยแพทย์นะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะต้องนั่งห้อยขาเป็นเวลานานนะคะก็ทำให้เกิดภาวะขาบวมแล้วก็เส้นเลือดขอดแล้วก็มีอาการปวดขาได้นะคะคุณหมอเนี่ยเขาก็เลยเลือกตัวนี้มาให้นะคะอยู่ที่ระดับแรงดัน 20-30 มิลลิเมตรตลอดนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นถุงน่องแบบเต็มตัวนะคะก็ใช้ได้ค่อนข้างดีเลยนะคะก็คือลดอาการขาบวมได้ลดอาการปวดขาได้นะคะแต่ว่าถุงน่องแบบเต็มตัวเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคนที่เข้าห้องน้ำบ่อยๆนะคะเนื่องจากว่าระดับแรงดันของเขาเนี่ยจะอยู่ในระดับที่ปานกลางใช่ไหมคะเราเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยจะถอดยากนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะนอกจากจะใช้ในเวลาทำงานแล้วนะคะเวลาเราไปเที่ยวที่จะต้องเดินหรือว่ายืนนานๆนะคะก็สามารถใช้ถุงน่องตัวนี้ได้นะคะก็จะทำให้ลดอาการปวดขาได้ค่อนข้างดีเลยนะคะตัวนี้นะคะเคยใส่แล้วก็ไปเดินทั้งวันนะคะอาการปวดขาเนี่ยคือน้อยมากเลยนะคะก็คือถือว่าใช้ได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเมื่อเทียบกับเวลาที่เราไม่ได้ใส่นะคะตัวถุงน่องที่ซื้อมานะคะก็จะมีระดับแรงดันอยู่ที่ 20-30 มิลลิเมตรตลอดนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาใส่เนี่ยก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะสำหรับระดับแรงดันที่ 15-20 มิลลิเมตรตลอดเนี่ยก็อาจจะใส่ง่ายกว่านะคะคนที่ต้องระวังการใช้ถุงน่องทางการแพทย์หรือว่าผ้าพันยืดในการพันเส้นเลือดขอดนะคะก็คือคนสูงอายุคนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานนะคะคนที่มีภาวะหลอดเลือดแดงขาดเลือดคนที่มีโรคหัวใจล้มเหลวนะคะแล้วก็คนที่มีภาวะของหลอดเลือดดำอักเสบนะคะคนกลุ่มนี้นะคะถ้าอยากจะใช้ถุงน่องทางการแพทย์นะคะก็แนะนำให้ปรึกษาศัลยแพทย์ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะคะสำหรับการดูแลรักษาถุงน่องทางการแพทย์หรือว่าผ้าพันยืดนะคะก็แนะนำให้ซักน้ำสบู่อ่อนด้วยมือนะคะแล้วก็อุณหภูมิน้ำเนี่ยไม่เกิน40องศาแล้วก็ผึ่งในที่แห้งนะคะก็จะสามารถช่วยถนอมถุงน่องทางการแพทย์หรือว่าผ้าพันยืดเนี่ยให้ใช้ได้นานขึ้นนะคะต่อมานะคะการรักษาแบบไม่ผ่าตัดโดยการใช้ยารับประทานนะคะก็จะเป็นยากลุ่มไดออสมีนกับฮิสเปอริดีนนะคะซึ่ง2ตัวเนี้ยจะสกัดมาจากสารกลุ่มฟลาวานอยด์นะคะโดยปกติแล้วนะคะเราจะพบสารกลุ่มฟลาวานอยด์เนี่ยในผักผลไม้แล้วก็เครื่องดื่มบางชนิดนะคะอย่างเช่นชาเป็นต้นนะคะในสารกลุ่มฟลาวานอยด์นะคะเขาก็จะมีสารสำคัญที่ค่อนข้างหลายตัวเลยนะคะซึ่งได้มีการพัฒนาสกัดสารสำคัญเฉพาะไดออสมีนและฮิสเปอริดีนออกมานะคะทั้ง2ตัวนี้นะคะก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยานะคะในการรักษาภาวะหลอดเลือดดำขอดนะคะแล้วก็ภาวะลิสีดวงนะคะโดยไดออสมีนและฮิสเปอริดีนนะคะเขาก็จะมีผลไปลดแรงดันในหลอดเลือดเพิ่มการบีบตัวของหลอดเลือดเพิ่มการไหลเวียนของระบบน้ำเหลืองนะคะทำให้ลดอาการบวมได้นะคะแล้วก็มีผลไปยับยั้งการก่อกลุ่มกันของสารที่ทำให้เกิดการอักเสบนะคะก็จะลดการอักเสบได้นะคะสำหรับคนที่จะใช้ยารับประทานกลุ่มนี้นะคะก็แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้งนะคะการรักษาที่ต้องทำหัตถการหรือว่าทำการผ่าตัดนะคะก็อาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ